จากกรณีของนางสาวยู่ยี่ท่านผู้ชมนะฮะอันนี้เป็นนามสมมุตินะเขาเป็นเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินของโรงพยาบาลประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้โทรศัพท์ไปหาญาติผู้ตายเนี่ยเพื่อขอเรียกรับเงินค่าชันสูตรศพเรื่องนี้มันเป็นมายังไงเท้าความไปหน่อยคือก่อนหน้านี้เนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของคุณลุงเขมาอายุ75ปีเสียชีวิตเนื่องจากว่าถูกลูกชายแท้ๆเนี่ยทำร้ายลูกชายแท้ๆทำร้ายจนเสียชีวิตก็ส่งไปที่โรงพยาบาลประโคนชัยโรงพยาบาลประโคนชัยส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์จากนั้นเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขาอ้างว่าเขาชื่อยู่ยี่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประโคนชัยเนี่ยโทรไปหาบอกว่ามีค่าชันสูตรศพของโรงพยาบาลประโคนชัยแล้วก็โรงพยาบาลชัยภูมิเนี่ยจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยรวมๆแล้ว 8,000 บาทเขาก็โอนไปให้นะญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยพอโอนไปให้เสร็จปุ๊บจะเอาศพออกอีก 10,000 บาทเรื่องมาแตกเพราะผู้สื่อข่าวเนี่ยโทรไปถามสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเขาก็ยอมรับว่าเอาเงินไปใช้เองแต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกมีผู้เสียหายเนี่ยออกมาเปิดเผยหลังทราบข่าวว่าเคยถูกผู้หญิงเนี่ยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันเนี่ยโรงพยาบาลเดียวกันโทรมาขอเงินในลักษณะนี้แล้วเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาซึ่งนายขอนแก่นบุญจรัสอายุ43ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะฮะอำเภอประโคนชัยเนี่ยเขาเปิดเผยว่าเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยพี่ชายของตนได้เสียชีวิตนะเนื่องจากว่าออกไปหาหนูกลางนานะตอนนั้นก็เสียชีวิตที่ทุ่งนาเลยแหละตอนนั้นเนี่ยมีตำรวจเอ่ยหน่วยกู้ภัยเอ่ยแพทย์เวรเอ่ยออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุต่อมาเนี่ยแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวซึ่งก่อนจะไปรับศพเนี่ยได้มีผู้หญิงคนนึงอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประโคนชัยโทรศัพท์เข้ามาหาว่าต้องจ่ายค่าชันสูตรเนี่ยเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย 1,700 บาทแล้วต้องโอนเข้าบัญชีส่วนตัวด้วยแต่ช่วงนั้นเนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกกำลังยุ่งนะยุ่งเรื่องงานศพพี่ชายนี่แหละจึงไม่ได้โอนไปและหญิงคนดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกพอเห็นว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงคิดว่าเป็นลักษณะเดียวกันส่วนบรรยากาศงานศพของคุณลุงเขมาก็ยังมีชาวบ้านไปร่วมแสดงความเสียใจไม่ขาดสายส่วนใหญ่ก็จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่มีเจ้าหน้าที่มาเรียกรับเงินจึงเป็นกระแสในทางลบกับโรงพยาบาลไปที่ลูกสาวของคุณลุงเขมาเนี่ยแหละนะก็เป็นพี่สาวของผู้ก่อเหตุชื่อคุณสิริกัญญาอายุ48ปีก็เป็นคนที่โอนเงินให้กับยู่ยี่เนี่ยแหละคุณผู้ชมนะฮะเขาบอกว่าถึงเวลานี้เนี่ยตนเชื่อนะว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยไม่ได้ทำเพียงครั้งเดียวอย่างแน่นอนอาจทำมาหลายครั้งแล้วทำแบบต่อเนื่องน่าจะทำกับญาติผู้เสียชีวิตทุกรายที่นำศพไปที่โรงพยาบาลไม่เชื่อว่าจะทำคนเดียวด้วยสำหรับทางคดีเนี่ยก็จะปล่อยให้ตำรวจดำเนินการไปตามขั้นตอนเพื่อสอนให้รู้ว่าการรีดเงินเอากับคนที่สูญเสียเนี่ยที่ต้องลำบากวิ่งหาเงินมาใช้จ่ายในงานศพเนี่ยแต่กลับมาโดนรีดเอาเงินในลักษณะแบบนี้อีกเนี่ยเช่นกรณีของตนเนี่ยทั้งที่รู้ตัวผู้ก่อเหตุชัดเจนนะตนเนี่ยณขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รับเงินที่โอนคืนกลับมาจากเจ้าหน้าที่คนนี้แต่อย่างใดส่วนข้ออ้างว่าต้องเอาเงินไปรักษาพ่อป่วยนั้นเนี่ยไม่เชื่อเพราะเขาเป็นข้าราชการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้และเป็นเจ้าหน้าที่ภายในของโรงพยาบาลเองอีกด้วยท่านผู้ชมนะฮะเออเอาสิตอนนี้ผู้เสียหายก็เริ่มผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแล้วคือคนสูญเสียนะแล้วคุณไปหลอกเงินเขาอย่างเงี้ยมันก็ดูแล้วมันก็ไม่สมควรเนี่ยเอาจะพูดก็พูดเถอะแล้วนี่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นผมเล่าข่าวนี้ไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วมั้งยังไม่โอนคืนเขาอีกคือวันนั้นเนี่ยพอจับโป๊ะได้เนี่ยเขาบอกเขาจะรีบโอนคืนให้เลยแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยและณขณะนี้เนี่ยเจ้าของเงินเขาบอกยังไม่ได้เงินคืนก็น่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเตือนไว้ว่าภัยสังคมมันเป็นยังไงขอบคุณครับเพจ Facebook ของคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฬาท่านผู้ชมนะฮะเขาได้โพสต์ถึงกลลวงของมิจฉาชีพแนวใหม่โดยมีการใช้หมายสารปลอมส่งมาให้โอนจ่ายค่าปรับทาง QR Code เนี่ยแหละหลังจากโอนเงินเนี่ยคุณอาจจะสูญเงินหมดบัญชีก็ได้นะฮะนายแพทย์ชื่อดังเนี่ยเขาเขียนข้อความว่าอย่างนี้มาแล้วหมายสารปลอมให้โอนจ่ายค่าปรับจราจรอย่าโอนอย่าสแกน QRเงินหมดบัญชีได้พอหลังจากโพสต์นี้ออกไปท่านผู้ชมนะฮะก็เป็นการสร้างกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างแพร่หลายโดยมีคนบอกว่าอ้าวทำขนาดนี้แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนจริง
อันไหนปลอมท่านผู้ชมนะฮะข่าวสั้นๆไม่มีอะไรมากก็เอามาเตือนภัยกันว่าคุณอาจจะโดนหมายสารปลอมนะเดี๋ยวนี้เนี่ยวิชาชีพมันคืออย่างว่าแหละเทคโนโลยีมันสูงขึ้นมันก็ทำให้โกงได้ง่ายขึ้นวิธีง่ายๆถ้าคุณเจอพวกหมายสารปลอมหรือยังไม่คิดว่าจริงหรือไม่จริงในหมายมันจะมีรายละเอียดอยู่แล้วไอ้จดหมายที่ส่งมาว่าให้เสียค่าโปร่งค่าปรับดูซิว่ารถคุณหรือเปล่า1นะดูว่ารถเราหรือเปล่า2ทะเบียนใช่ไหม3วันเวลาที่เกิดเหตุเราอยู่ตรงนั้นจริงไหมเขาต้องระบุอยู่แล้วดีเทลสถานที่รายละเอียดว่าคุณขับตรงไหนแยกไหนอะไรยังไงเวลาที่เท่าไหร่เรารู้อยู่แล้วแล้วที่สำคัญถ้ามันไม่เขียนรายละเอียดอะไรชื่อหน่วยงานจะต้องมีชื่อหน่วยงานจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานจะต้องมีอะถ้าไม่มีเอาหน่วยงานไปเซิร์ช Google โทรไปเลยฮะโทรไปที่หน่วยงานก็ตรวจสอบง่ายๆแค่นั้นเองอย่าเพิ่งไปตกใจอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกกับมันตั้งสติดีๆก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมแต่ผมว่าด้วยซิกเซนส์ของทุกท่านน่ะในระดับนึงก็น่าจะรู้แล้วว่าประเมินเค้าค่ะอันนี้แม่งน่าจะปลอมแต่เพื่อเอาความสบายใจบางคนบอกว่าเออซิกเซนส์ฉันมันไม่แม่นว่ะเช็คดีกว่าก็เช็คตามที่ผมบอกนี่แหละดูชื่อหน่วยงานถ้าบอกว่าจ่ายค่าปรับจราจรสน.ไหนหรือเป็นตำรวจจราจรกลางมันก็มีอยู่แค่นี้ฮะนะไม่มีอะไรมากมายลองเช็คดูหรือจะบอกเป็นหมายสารนู้นหมายสารนี้หมายสารนั้นสารทุกสารเขามีเบอร์โทรศัพท์เราก็สามารถโทรไปเช็คได้โทรไปเช็คได้เพราะฉะนั้นมันตรวจสอบได้หมดแหละอยู่ที่ว่าเราจะตั้งสติแล้วตื่นตระหนกกับมันไหมถ้าเราเมื่อไหร่เราไม่มีสติแล้วเราตื่นตระหนกกับมันเราก็จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแต่ถ้าเมื่อไรคุณมีสติคุณเอาชนะมันได้ทุกอย่างฮะก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมนะฮะวันที่1กรกฎาคมตำรวจสภ.อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถชนกันและมีผู้เสียชีวิตตรงที่เกิดเหตุเลยก็เกิดเหตุตรงถนนสมุทรสงครามปากท่อสายเก่าบริเวณหน้าวัดประชาโคสิตารามขาเข้าตลาดแม่กองที่เกิดเหตุเนี่ยพบรถ Mazda 2สีดำนะสภาพด้านฝั่งคนขับเนี่ยถูกชนจนยุบภายในรถพบศพนางสาวกัญญานัทอายุ25ปีแล้วก็เป็นพยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าสมุทรสงครามเสียชีวิตบริเวณที่นั่งคนขับส่วนคู่กรณีเนี่ยเป็นรถกระบะฟอร์ดสีดำนะโดยมีคุณอำนวยอายุ60ปีเป็นคนขับรถสภาพรถฟอร์ดก็ด้านหน้าฝั่งคนขับพังยุบได้รับความเสียหายเช่นกันจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางสาวกัญญานัทเนี่ยได้ขับรถออกจากวัดเพื่อกลับบ้านหลังจากดูดวงเสร็จหลังจากขับรถข้ามถนนอีกฝั่งนึงเนี่ยสันนิษฐานว่าอาจใช้โทรศัพท์หรือก้มหยิบสิ่งของที่ตกหล่นในรถทำให้รถเสียหลักชนกับรถกระบะที่วิ่งสวนทางด้วยความเร็วความแรงเนี่ยทำให้รถเก๋งเนี่ยพังยุบไปถึงที่นั่งคนขับและทำให้นางสาวกัญญานัทเนี่ยได้รับแรงกระแทกจนเสียชีวิตคาที่ไปที่เจ้าอาวาสวัดประชาโคสิตารามพระครูวิจิตรสรคุณซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุได้ออกมาดูเนี่ยแล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเวลาประมาณสัก 9:30 นาทีเนี่ยนางสาวกัญญานัทเนี่ยขับรถเก๋งมาที่วัดมาขอให้อาตมาเนี่ยช่วยดูดวงให้โดยนางสาวกัญญานัทบอกช่วงนี้เนี่ยแปลกมักจะได้กลิ่นเหม็นเหมือนซากศพอยู่บ่อยเมื่ออาตมาดูแล้วเห็นว่านางสาวกัญญานัทเนี่ยอายุ25ปีซึ่งอยู่ในวัยเบญจเพสอีกทั้งสีหน้าก็ดูหม่นหมองเมื่อดูดวงชะตาเนี่ยก็พบว่าดวงถึงคาบอาตมาก็จึงแนะนำให้ทำบุญทำทานแล้วก็ขับรถเนี่ยก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังจากนั้นเนี่ยนางสาวกัญญานัทก็เดินลงจากวัดแล้วก็ขับรถออกไปเพียงครู่เดียวเท่านั้นน่ะอาตมาก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าผู้หญิงที่มาให้หลวงพ่อดูดวงให้เมื่อกี้เนี่ยประสบอุบัติเหตุขับรถชนกับรถปิกอัพจนเสียชีวิตจึงออกไปดูก็ปรากฏว่าเป็นผู้หญิงที่มาให้อาตมาดูดวงจริงๆเห็นแล้วก็สงสารมากไปที่ลูกศิษย์วัดประชามั่งเขาก็กล่าวว่าหลังจากนางสาวกัญญานัทเนี่ยออกจากกุฏิหลวงพ่อมาเนี่ยก็ขึ้นรถติดเครื่องนานประมาณ20นาทีนะที่อยู่ในรถเนี่ยและจึงขับออกไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตคล้ายกับจะนั่งรอความตายซึ่งตนเชื่อว่าหากนางสาวกัญญานัทเนี่ยออกจากกุฏิหลวงพ่อไปเลยเนี่ยขับรถไปเลยทันทีเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อบอกก็คงไม่เกิดอุบัติเหตุ
ทำให้เสียชีวิตก็เป็นได้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับเรื่องอย่างนี้ใครเชื่อก็เชื่อนะใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อไม่ต้องไปลบหลู่กันมันอยู่ที่ศรัทธาจริงๆเชื่อก็ไม่ได้งมงายแค่เชื่อบางคอมเมนต์ก็เห็นโอ้โหว่านู่นนี่นั่นคือคุณควรจะต้องแสดงความเสียใจเอาประมาณนี้แต่ถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปลบหลู่อะไรนะครับประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับ เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมนะฮะตำรวจไซเบอร์รวบสองสาวหลอกระดมทุนผลตอบแทน 180% ต่อปีและที่น่าอึ้งก็คือมีเงินหมุนเวียนเนี่ย 1,400 ล้านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์พลตำรวจโทกรชัยคล้ายคึงเนี่ยเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากตำรวจไซเบอร์เนี่ยมีการสืบสวนสอบสวนทราบว่าไอ้เจ้าบริษัท Northern Royal จำกัดเนี่ยมีพฤติการในการโฆษณาชักชวนให้ประชาชนทั่วไปในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยให้มาสมัครเป็นสมาชิกในลักษณะการร่วมระดมทุนซึ่งอ้างว่าจะนำเงินเนี่ยของสมาชิกไปลงทุนต่างๆเช่นการซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือโฟเร็กซ์ซื้อขายทองคำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือซื้อขายแม้กระทั่งรถยนต์มือสองอัญมณีโดยจะให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกเนี่ยในอัตราราคาสูงถึงร้อยละ180ต่อปีพบว่าเปิดดำเนินการมาเล่นในประมาณ11เดือนมีการจัดสัมมนาชักชวนหาสมาชิกสำหรับการลงทุนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแพ็กเกจก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นสมมุติคุณสนใจจะสมัครเนี่ยเริ่มต้นเลยนะ 4,000 บาทแต่ครบ10เดือนเมื่อไหร่คุณจะได้รับผลตอบแทน 6,000 บาทไล่เลียงกันตามไปจนถึงเงินลงทุนมากมายแพ็กเกจสุดท้ายลงทุนที่ 400,000 บาทครบ10เดือนได้รับผลตอบแทน 600,000 บาทก็ทำให้มีสมาชิกเนี่ยสนใจร่วมลงทุนในแพ็กเกจต่างๆรวมๆแล้วเนี่ยกว่า 90,000 คนมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,400 ล้านบาทแต่เขาก็ไม่ได้นำเงินของสมาชิกไปลงทุนหรือทำธุรกิจตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดเป็นการหลอกลงทุนในลักษณะของแชร์ลูกโซ่ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายอยู่แล้วตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยจนศาลจังหวัดเชียงใหม่อนุมัติหมายจับท่านผู้ชมนะฮะและเมื่อวันที่28มิถุนายนเนี่ยตำรวจก็เข้าตรวจค้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งหมด5แห่งด้วยกันก็จับผู้ต้องหาได้2คนคนที่1คือนางสาวดารารัตน์อายุ46ปีเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทคนที่2นางสาวเกวรินอายุ56ปีอันนี้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรก็ชักชวนสมาชิกมาร่วมลงทุนสองคนนี้เนี่ยจะถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกทั้งจะดำเนินการตามพรบ.ฟอกเงินอีกด้วยจากการตรวจค้นเนี่ยก็สามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้หลายรายการโฉนดที่ดิน7แปลงรถยนต์หรู2คันกระเป๋าแบรนด์เนมกว่า10ใบแล้วก็อายัดเงินในบัญชีของกลุ่มผู้ต้องหาได้มากกว่า16ล้านบาทรวมมูลค่าตอนนี้เนี่ยประมาณ46ล้านบาทซึ่งตำรวจไซเบอร์ก็จะขยายผลติดตามจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่ายังจับไม่ได้อีกหนึ่งคนก็คือนายลอสลีนะท่านผู้ชมนะฮะนายลอสลีอายุ48ปีนะยังอยู่ระหว่างการหลบหนีพฤติการของเครือข่ายดังกล่าวเนี่ยก็เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่อย่างแน่นอนซึ่งเป็นการหลอกล่วงให้ลงทุนและจะได้ค่าตอบแทนจากการฝากเงินถึง 180%ซึ่งมันเป็นอัตราที่มากเกินจริงมันเป็นไปไม่ได้หากมีจริงเนี่ยธนาคารทั่วโลกคงต้องล่มสลายเพราะจะไม่มีใครไปฝากเงินกับธนาคารจึงขอเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อเขาบอกว่ากรณีนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมลงทุนเนี่ยจำนวนมากแล้วก็อยู่ในฐานะที่ดีด้วยโดยจะมีการเช่าโรงแรมหรูทุกสัปดาห์เพื่อจัดการสัมมนาอบรมพรีเซนต์ให้ข้อมูลยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความณขณะนี้แต่ตำรวจไซเบอร์ได้ตรวจสอบพบและดำเนินการจับกุมโดยทันทีท่านผู้ชมหรือท่านผู้ที่เสียหายในเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถแจ้งความได้ที่ตำรวจไซเบอร์หรือจะโทรสายด่วนช่องทางเนี่ย1441ได้เลยตำรวจยังเปิดเผยอีกว่าเส้นทางการเงินเนี่ยของเครือข่ายนี้เนี่ยจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อสมาชิกหลงเชื่อโอนเงินมาลงทุนผ่านการโอนเงินเข้าธนาคารแล้วหลังจากนั้นจะมีการนำเงินดังกล่าวตั้งโปรแกรมโอนอัตโนมัติให้สมาชิกเก่าบางส่วนที่เหลือก็จะแบ่งไปจัดสัมมนาจัดการอบรมและก็โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนางสาวดารารัตน์และก็นางสาวเกวรินทร์
ซึ่งพบว่า2คนนี้เนี่ยนำเงินไปซื้อทรัพย์สินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์แล้วก็ยังมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่ถูกโอนเข้าบัญชีของนายลอสลีย์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการนี้ท่านผู้ชมนะฮะแต่ณขณะนี้ลอสลีย์ยังหลบหนีอยู่มันก็มีข่าวมาต่อเนื่องนะสำหรับคล้ายๆแบบนี้แชร์ลูกโซ่เนี่ยก็เอาของใหม่ไปปิดของเก่าก็ปิดไปเรื่อยๆปิดไปเรื่อยๆใครอยู่ตอนแรกก็ได้เงินแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนๆว่าเอ้ยได้จริงว่ะเออได้จริงได้จริงแต่ถ้าใครเข้ามาปลายทางแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณนั่นแหละจะเป็นผู้เสียเงินมันก็มีอยู่ประมาณนี้แหละฮะบ่อยครั้งที่ให้เราเห็นเรื่องของแชร์ลูกโซ่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมลองนึกดูสิอันนี้เนี่ยเขาให้ผลตอบแทนถึง 180% ต่อปีทำธุรกิจอะไรมันจะถึงจะได้ผลตอบแทนมากขนาดนี้มันไม่มีแล้วฮะถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็ทำเองแล้วเขารวยคนเดียวดีกว่าเขาจะมาบอกคุณผู้ชมทำไมอย่าไปเชื่อนะพวกนี้มันหลอกแล้วคุณจะเสียเงินใหม่ๆก็ได้แต่ท้ายๆอ่ะเสียทุกคนฮะขอบคุณครับ สถานการณ์ชายแดนยังเดือดระอุอยู่ท่านผู้ชมนะฮะชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยเขาบอกเครื่องบินรบเมียนมาทิ้งระเบิดพลาดเป้าตกลงกลางหมู่บ้านกะเหรี่ยงกลางดึกเมื่อคืนนี้นะชาวบ้านเนี่ยนั่งทานข้าวกันอยู่เสียชีวิตคาที่เลย2รายบางแหล่งข่าวก็บอกว่า3รายแต่บาดเจ็บสาหัสตรงกันนะฮะ3รายและก็ห่างจากแนวชายแดนไทยเนี่ยแนวประมาณสัก400เมตรด้วยกันชาวกะเหรี่ยงนับร้อยแนววิ่งหนีตายข้ามแม่น้ำเบยมายังฝั่งไทยขณะเดียวกันเนี่ยก็มีสะเก็ดระเบิดเนี่ยลอยข้ามมาตกกลางหมู่บ้านฝั่งไทยย้ำนะฮะว่ามีสะเก็ดระเบิดลอยข้ามตกตรงกลางหมู่บ้านฝั่งไทยจนทำให้มีบ้านเรือนเนี่ยถูกสะเก็ดระเบิดพังเสียหายเป็นรูสะเก็ดระเบิดจำนวน1หลังคาเรือนแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่ก็สร้างความโกลาหลไปทั่วหมู่บ้านฝั่งไทยเหมือนกันเนื่องจากว่าเสียงระเบิดเนี่ยดังสนั่นหวั่นไหวราวกับแผ่นดินไหวเลยชาวบ้านหลายครอบครัวต้องวิ่งหนีลงหลุมหลบภัยล่าสุดเนี่ยทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14กองกำลังนเรศวรพร้อมฝ่ายปกครองอำเภอพบพระจังหวัดตากได้นำกำลังเข้าตรึงพื้นที่ทั่วแนวชายแดนในหมู่บ้านหมื่นรือชัยหลังเหนือน่านฟ้าชายแดนอำเภอพบพระยังพบเครื่องบินลบเมียนมาบินวนเวียนตรวจการเหนือแนวชายแดนไทยเมียนมาอยู่ตลอดเวลาและคาดว่าตลอดทั้งวันวันนี้เนี่ยจะมีการใช้เครื่องบินลบโจมตีทางอากาศเพื่อถล่มพื้นที่เป้าหมายของทหารกะเหรี่ยง KNU ที่ยังคงปักหลักยิงต่อสู้อย่างดุเดือดนาน7วันแล้วทำให้สถานการณ์ณขณะนี้ตรึงเครียดขึ้นทุกวันท่านผู้ชมนะฮะแต่ตรงนี้ที่ผมจะบอกเนี่ยเรื่องของสะเก็ดระเบิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะแล้วณวันนี้เนี่ยมันตกลงหลังคาบ้านครัวเรือนเนี่ยเสียหายไปเนี่ยใครรับผิดชอบแล้วถ้าวันนี้เนี่ยมันมีคนบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดที่เขาทิ้งลงมาใครรับผิดชอบมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันไม่ใช่แค่เรื่องบินมาตีวงอย่างเดียวนะเออมันหลายๆเรื่องนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เพื่อนบ้านมาวิ่งเล่นสนามหญ้าหน้าบ้านแล้วเราจะไปยิงเขาตายเลยเหรอก็ต้องเตือนกันบ้างก็ต้องเตือนถ้าคำพูดคำจามันเตือนไม่ได้ก็ต้องเตือนด้วยเสียงเหมือนกันต้องเตือนด้วยเสียงปืนเหมือนกันอะไรประมาณนั้นแล้วณขณะนี้ผมก็ไม่เห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศของพม่าจะทำหนังสือชี้แจงขอโทษไทยอย่างเป็นทางการนี่เพื่อนกันยังไงเนี่ยเพื่อนสนิทกันขนาดนั้นเลยเหรอนี่มันการบ้านการเมืองนะฮะเกี่ยวกับความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรซะหน่อยไหมไม่ใช่แค่ยกหูหากันเออเฮ้ยเบาๆหน่อยเว้ยอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เพื่อนข้างบ้านไม่ใช่เพื่อนข้างห้องนะแต่มันเป็นระดับประเทศนะฮะและเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเรื่องของสะเก็ดระเบิดณวันนี้ยังไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและถ้าวันหนึ่งมันเกิดการสูญเสียขึ้นมาเนี่ยคุณจะพูดว่าอะไรมันจะยังเป็นเรื่องเล็กอยู่ไหมนะไม่ใช่บอกว่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นี่มันเรื่องใหญ่แต่คุณเนี่ยมองเห็นมันเป็นเรื่องเล็กหรือเปล่าขอบคุณครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาคุมตัวอดีตพระอรรถพลอายุ30ปีหลังจากจับกุมตัวได้ที่กุฏิในวัดเขาช่องพรานตำบลเตาปูนอำเภอโพธารามท่านผู้ชมนะฮะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าพระอัตพลเนี่ยทำร้ายเนนวัย9ขวบมรณภาพเลยอยู่ใต้ถุนกุฏิสภาพศพของสามเณรเนี่ยนะถูกตีด้วยของแข็งถูกตีที่ก้นลำตัวศีรษะกะโหลกยุบ2แห่งด้วยกัน1ก็คือบริเวณหน้าผาก2ก็คือด้านศีรษะหลังขวายุบตามตัวก็มีรอยเขียวช้ำหลังเกิดเหตุเนี่ยอดีตพระอัตพลเนี่ยนะซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นพระอยู่แหละ
ก็นั่งอยู่ในที่เกิดเหตุร้องห่มร้องไห้เสียใจแล้วก็รอตำรวจมาจับกุมตำรวจเนี่ยยึดของกลางเนี่ยเป็นด้ามไม้ตรปัดก่อนที่จะทำการศึกแล้วก็ควบคุมตัวไปที่สภ.เขาดินท่านผู้ชมนะฮะสอบถามอดีตพระพี่เลี้ยงพระรายนี้เนี่ยก็คือผู้ต้องหาและผู้ตรงๆทำไมถึงทำร้ายเนนอย่างนี้ทำร้ายจนมรณภาพเจ้าตัวก็แต่ร้องห่มร้องไห้ขอโทษทั้งนี้เนี่ยอดีตพระอัตพลให้การว่าพักอยู่กับเนนเนี่ยกุฏิเดียวกันพักกันมาตั้งแต่เดือนต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วและก็เป็นผู้อบรมผู้สั่งสอนเนนแต่บางครั้งเนี่ยก็ใช้ไม้ตีเนนเนี่ยแหละเพราะเนนดื้อไม่เชื่อฟังก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวพระเองเนี่ยเสพยาบ้าเข้าไปแล้วก็จะให้เนนเนี่ยท่องบทสวดมนต์แต่สรุปเนนท่องไม่ได้ก็เลยให้มายืนกอดอกแล้วก็ใช้ด้ามตรปัดตีที่ก้น10ครั้งที่ลำตัวใบหน้าที่หัวรวมๆแล้ว10กว่าครั้งจนสุดท้ายเนนมรณภาพจึงแจ้งให้รองเจ้าอาวาสให้ตำรวจมาตรวจที่เกิดเหตุส่วนที่ทำไปเนี่ยเจตนาคือต้องการจะสั่งสอนไม่คิดว่าจะทำให้เนนเสียชีวิตเพราะที่ผ่านมาก็รักเนนเหมือนลูกดูแลทุกอย่างตรวจสอบอดีตพระอัตพลเบื้องต้นเนี่ยนะประวัติเนี่ยนะเขาบอกผู้ต้องหาเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีข้อหาขายยาไอซ์ตั้งแต่วันที่28กันยายนปี54นู่นนะท่านผู้ชมนะถูกจับที่สภ.เมืองนครปฐมและเมื่อพ้นโทษก็มาบวชที่วัดแห่งนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเนนด้วยนะเออเนี่ยเป็นเพราะฤทธิ์ยาเสพติดตียังไงเนี่ยจะตีที่ก้นก็ตีไปเถอะนะตีสั่งสอนอันนี้ตีเอาตายตีที่หัวนี่คือตีเอาตายแต่ถ้าตีที่ก้นตีที่ขาอะไรเงี้ยตีเนี่ยคนเราเนี่ยมันต้องรู้จักคำว่าตีสั่งสอนตีสั่งสอนเอา3ที5ที10ทีอะไรก็ว่ากันไปจริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยตีกันแล้วเพราะว่าจะเป็นการพูดคุยกันซะมากกว่าแต่สำหรับผมเนี่ยก็ถูกโตมาด้วยไม้เรียวก็ยังมานึกถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าวันนั้นไม่มีไม้เรียวเนี่ยเราก็คงไม่เติบโตแล้วก็ไม่มีระเบียบไม่มีวินัยมาถึงทุกวันนี้แล้วท่านผู้ชมล่ะนะเคยโดนไม้เรียวกันบ้างไหมแล้วคิดถึงไม้เรียวของคุณครูคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมว่ามันเป็นอย่างไรคนละเรื่องกันนะกับเรื่องนี้เนี่ยอันนี้ตีเอาตายแต่อันนั้นเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยคือตีสั่งสอนเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเสพยาและก็คุมสติไม่อยู่สุดท้ายเจตนาบอกจะตีสั่งสอนพลาดท่าไปตีสักสิบกว่าทีตีจุดสำคัญน้องน่าจะเสียชีวิตเลยขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะฮะขอบคุณครับ วันนี้วันที่2กรกฎาคมท่านผู้ชมนะฮะตำรวจสภ.อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเขารับแจ้งเหตุจากโรงพยาบาลอู่ทองว่ามีเด็กเสียชีวิตจากการกินน้ำยาล้างเครื่องเงินขอให้เดินทางมาร่วมชันสูตรเมื่อตำรวจไปถึงเนี่ยก็ไปในห้องฉุกเฉินพบร่างน้องมีนาอายุก็1ขวบกับ9เดือนนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงผู้ป่วยจากการสอบสวนเนี่ยนายประสานอายุ57ปีนางสุชาดาอายุ30ปีเป็นพ่อแม่บุญธรรมของน้องเนี่ยนะกล่าวทั้งน้ำตานองหน้าว่าน้องเนี่ยเป็นลูกของหลานสาวแท้ๆของนายประสานส่วนพ่อเนี่ยอยู่ในเรือนจำหลังน้องเกิดได้1เดือนแม่น้องก็เอาน้องมาฝากเลี้ยง2วันแค่2วันนะแล้วก็หายไปเลยกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เอาเอกสารใบเกิดแล้วก็มาทำเรื่องเปลี่ยนนามสกุลจากนามสกุลเก่าเนี่ยเป็นนามสกุลของตนพร้อมบอกว่ายกให้ไม่เอาแล้วหายไปติดต่อไม่ได้จนทั้งคู่เนี่ยเลี้ยงดูและรักเป็นลูกก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณสุชาดาเนี่ยบอกว่าซื้อน้ำยาล้างเครื่องเงินมาล้างสร้อยก็โดยเทน้ำยาใส่ถ้วยเล็กๆแช่ทิ้งไว้พอนำสร้อยออกมาเนี่ยแล้วไม่ได้เทน้ำยาไปทิ้งก็อยู่ในถ้วยอย่างนั้นเนี่ยขณะที่นายประสานและน้องเนี่ยเล่นเตะบอลกันอยู่ในบริเวณหน้าห้องพักคนงานโดยนางสุชาดาเนี่ยก็เย็บผ้าอยู่บนบ้านจังหวะนั้นน่ะคิดว่าน้องคงหิวน้ำแหละหันไปเห็นน้ำในถ้วยแล้วหยิบมากินพอตนหันมาเห็นก็ปรากฏว่าน้องอ่ะอาเจียนออกมาแล้วตนจึงล้วงคอแต่น้องตัวอ่อนไปหมดนะแล้วก็หมดสติจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลอู่ทองสุดท้ายช่วยชีวิตน้องไม่ทันน้องเสียชีวิตนะฮะคุณสุชาดายังกล่าวทั้งน้ำตานองหน้าถึงความเสียใจว่าอยากให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์เวลาทำอะไรให้เสร็จให้ทิ้งเลยเวลาเกิดอะไรกับเด็กขึ้นมามันจะแก้ไขไม่ได้เอาคืนมาไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ตนเสียใจมากแต่ไม่รู้จะพูดอย่างไรขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะฮะก
็ขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันสำหรับใครที่ซื้อน้ำยาล้างเครื่องเงินน้ำยาอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้นะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำล้างพื้นน้ำยาล้างเครื่องเงินอะไรที่มันเป็นสารเคมีถ้าเราบ้านเรามีเด็กพึงระลึกไว้เลยเก็บไว้ให้ห่างมือเด็กที่สุดจะหาเป็นตู้มาใส่กุญแจไว้หรือจะเก็บไว้ที่สูงหน่อยก็ยังดีเพราะว่าเด็กเนี่ยเอาตรงๆนะเหมือนจับปูใส่กระด้งอ่ะพอหันไปทางนี้เอามันไปทางนู้นอีกแล้วไปทางนู้นไปทางนี้หยิบไม่ทันระหว่างที่คุณกำลังเก็บของที่ลื้อกระจัดกระจายสำหรับเด็กเนี่ยหันไปทีอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องคิดไว้ก่อนคิดให้รอบคอบไว้ก่อนอย่าไปคิดว่าไม่เป็นไรหรอกนะไอ้คำนี้เนี่ยมันเสียมาเยอะแล้วนะคุณไอ้คำว่าไม่เป็นไรหรอกนะแต่ถ้าคิดในแง่ลบไว้ก่อนเนี่ยป้องกันไว้ก่อนเลยมันจะดีกว่ามากๆนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็ขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์หลายๆท่านขอบคุณครับ